านไม่ทันอ่านให้ฟังสรุปสรุปสรุปเลยสรุปเลยจะพาเราไปเปรียบเทียบกับเรื่องของยาสบายไม่ใช่ครั้งแรกหรอกไปนะน่าติดตามอามีนแล้วแบบที่คอนเสิร์ตมาเป็นไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้สนุกมากสนุกมากค่ะก็ทุกคนก็ทำเต็มที่แล้วก็เราก็มีเวลาซ้อมกันประมาณหนึ่งแล้วก็เท่าที่ออกมาเราก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วเหมือนแบบเต้นยงเต้นยักษ์เต้นเต้นเยอะมากค่ะก็ถือว่าทำได้ดีมากนะในเวลาแค่นี้ใช่ค่ะแล้วมีการได้ไปซ้อมเยอะจริงจริงมินก็พยายามหาเวลาซ้อมนอกเหนือจากคิวที่ตัวเองมีนะคะบางทีไปซ้อมแบบ4ทุ่ม5ทุ่มเลิกกองก็ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใช่เพราะว่าเล่นเปียโนสดบนเวทีด้วยแล้วเราก็ไม่ได้เป็นแบบนักเปียโนอะไรขนาดนั้นความตื่นเต้นบวกทุกอย่างมันก็ต้องซ้อมหนักนิดนึงถือว่าเต็มที่กับการทำงานเต็มที่มากถือว่าเต็มที่มากๆเลยค่ะแต่ล่าสุดก็มีกระแสเรื่องที่ออกมากับยาย่าว่ายาย่าเขาสู้ดีกว่าจริงๆแล้วไม่มีอะไรหรอกค่ะใช่เพราะว่าแฟนคลับก็ออกมาคุยกันแล้วแล้วก็คนนั้นน่าจะเป็นแบบเหมือนคนนอกที่ไม่ใช่แฟนคลับของใครเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องการให้มีการทะเลาะกันอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วมินก็เข้ามาในวงการก็ไม่เคยคิดจะเปรียบเทียบตัวเองกับใครนะคะนอกจากทำสิ่งที่ตัวเองต้องทำให้ดีที่สุดก็อย่างที่มินบอกว่าเวลาที่มินมีก็เต็มที่ที่สุดเท่าที่มีเลยแล้วก็บนโชว์ก็จะเห็นได้ว่ามินก็เต็มที่จริงๆชินไหมคะกับกระแสแบบนี้โอ้สบายค่ะเป็นเรื่องที่ไม่เคยเก็บมาคิดเลยแม้แต่นิดเดียวจริงใช่เพราะว่าเราก็มองว่าแฟนคลับเขาก็มีความชื่นชอบในแบบของเขาเขาอาจจะชอบคนหน้าตาแบบนี้เขาอาจจะชอบคือร้อยคนร้อยความคิดบางที1คนก็ไม่สามารถเอาใจคนร้อยคนได้เพราะฉะนั้นทุกคนก็มีแฟนคลับของตัวเองมีตลาดของตัวเองแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดใช่หน้าตาก็ไม่เหมือนกันความสามารถก็ไม่เหมือนกันจะเปรียบเทียบกันได้ไงต่อไปพี่มินจะต้องแบบว่ากดดันมากขึ้นไหมคะในการเป็นคนสนใจไม่เลยสิ่งที่มินกดดันที่สุดคือกดดันตัวเองค่ะใช่แล้วก็มินก็ทำได้ดีมากก็ตอนซ้อมก็กดดันจนร้องไห้เลยนะเพราะว่าเวลาซ้อมน้อยมากถ้าให้มินพูดตรงๆก็คือเวลาถ่ายละครก็ต้องทำซึ่งละครก็ต้องทำให้ดีที่สุดเช่นกันเพราะว่าบ้านสายทองพจมานมาอย่างเงี้ยร้องไห้มาทั้งวันและเสียงแหบจมูกแดงมาถึงเวลาต้องมาแบบซ้อมร้องเพลงกับพี่ๆเดอะสตาร์อีกไม่มีเสียงถูกก็ไม่มีใครว่าเลยมินเลยแม้แต่นิดเดียวค่ะแต่ว่าตัวมินเองอ่ะก็กดดันตัวเองแล้วก็ทำออกมาได้เป็นอย่างดีที่สุดที่มินสามารถทำได้แล้วเปรียบเทียบออกมาอีกแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสไม่ซีเรียสเลยไม่ซีเรียสเลยค่ะแล้วก็คนที่ขึ้นคอนเสิร์ตก็ไม่ได้มีแค่คนเดียวแต่ว่าโอเคอาจจะเป็นคนนอกอาจจะมองว่าเป็นคู่แข่งกันหรืออะไรเงี้ยแล้วจริงๆก็ไม่ได้เป็นคู่แข่งกันด้วยเพราะว่าในวงการก็มีดาราสวยๆหลายคนไม่ใช่แค่น้องคนเดียวแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเราก็ทำหน้าที่ของตัวเองที่สุดแค่นั้นพอแล้วเพราะว่าในวงการเราก็รักกันไม่ได้มีอะไรทะเลาะกันเหมือนที่คนนอกมองตัวแฟนคลับมีปัญหาไหมคะเป็นการเรียกเขาก็เคลียร์กันแล้วเขาก็เคลียร์กันแล้วแล้วเขาก็พยายามจะสืบสอบอะไรกันมินก็จริงๆมินรู้เรื่องช้ามากเลยนะคะเพราะว่าเหมือนทุกคนก็มาบอกแล้วรูปที่มินลงมันก็เป็นรูปนั้นมันก็กลายเป็นรูปหลังๆซึ่งมินก็ไม่ได้มองแล้วเพราะมินก็โพสต์ไอจีเพื่อให้แฟนคลับได้เห็นความเคลื่อนไหวแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีเวลาได้เข้าไปอ่านอะไรเงี้ยก็บางทีผู้จัดการก็มาบอกว่าแบบมีเรื่องเกิดขึ้นมันก็ล้อๆอะไรอย่างเงี้ยก็ฝากดูด้วยแล้วกันอะไรเงี้ยแต่ตัวเองก็ไม่ได้ลงไปดูจริงจังอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ถือว่าเราทำดีที่สุดแล้วแต่ว่าส่วนที่ต้องแก้ไขเราก็ยินดีรับฟังนะคะใช่ไม่ได้ว่าแบบเซลมากอะไรเงี้ยแต่ว่าคืออย่างที่มินบอกว่ามินก็ทำเต็มที่แล้วเพราะฉะนั้นมินก็คงเอาใจทุกคนไม่ได้อะค่ะปื้มไหมคะแฟนคลับค่อนข้างแบบฟีดแบคดีมากจริงๆแล้วถ้าถามมินว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นไงมินว่าฟีดแบคดีสุดๆเลยค่ะใช่ก็นี่เป็นการขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งที่2แล้วก็ครั้งแรกเราก็อาจจะแบบยังตื่นเต้นอยู่อะไรเงี้ยคือนี่คือครั้งที่2ซึ่งเราก็พอที่จะเคยผ่านงานตรงนี้มาแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าอะไรบ้างที่เราพัฒนาตัวเองแล้วทำได้ดีกว่าเดิมเราก็ทำถ้ามีแบบคนชวนก็ยินดีร่วมไหมก็ยินดีค่ะก็ยินดีเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราตกลงรับปากว่าจะทำแล้วมินก็เต็มที่แน่นอนค่ะ